้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนไฮเทคหรือโลเทคถ้าคุณเป็นคนโลเทคมีปัญหากับเทคโนโลยีอยู่บ่อยบ่นออกมาเลยค่ะระบายออกมาซีส่งตัวแทนไปรับฟังเรื่องแก๊กซิมของคุณแล้วถ้าคุณผู้ชมเจอสตีฟกอล์ฟกับโทรศัพท์สุดโลเทคของเขาระบายมันออกมากับปัญหาเทคโนโลยีที่กำลังแก๊กซิมคุณอยู่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่โลเทควันนี้เพื่อไฮเทคในวันข้างหน้าพี่เข้าไปดิครับพี่1ใช่ป่ะครับพี่3พี่4ป่ะพี่5ไหนอ่ะไม่คุยแล้วเดี๋ยวพี่ไปอะไรพี่2ใช่ไหมครับพี่แล้วพี่ครับเห็นคำๆอย่างเงี้ยพี่ได้ยินว่ามีปัญหามีปัญหาก็ทายมาสิอะไรเอ่ยไฮหรือโลไฮหรือโลใช่จริงไฮหรือโลอ่ะฮะไม่ค่อยได้เล่นหลังๆอ่ะไฮเทคหรือโลเทคครับพี่ไฮเทคก็ได้หลังๆนี่ก็เล่นเกมคอมพิวเตอร์มีถุงมือถืออะไรงี้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วอะไรตอนนี้ใช้6S ได้มี S สิ 6S อ๋อยังไม่มาเลย 6+ มีปัญหาอะไรบ้างมั้ยฮะก็มีหลายอย่างอันนี้จริงจังแล้วนะจริงจังครับจริงจังจอมแก่นเลยนะไม่แก้ให้เลยอ่ะผมมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนผ่านนะฮะอินเทอร์เน็ต Wi-Fi สัญญาณสมมุติเราไปเอารหัส Wi-Fi ฟรีของห้างมาใช่มั้ยครับพี่ Wi-Fi เร็วๆปุ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาเล่นพอเราเข้าห้องน้ําปั๊บจะมีอะไรไปจะไปฮะมันก็โดนกําแพงหนาๆขวางอยู่นั่นไงมันก็เปลี่ยนเป็น 3G ของเราป๊อกแป๊กของเราระหว่างการเปลี่ยนผ่าน Wi-Fi อะฮะเครื่องผมมันจะค้างไปประมาณ1นาทีเข้าห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยออกมาโดน Wi-Fi ปั๊บมันก็จะค้างอีก1นาทีทุกครั้งที่เปลี่ยนผ่านทุกครั้งที่เปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านไม่เข้าใจเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วจะทำยังไงดีเคยปรึกษาใครหรือยังก็ปรึกษาตัวเองอยู่บ่อยๆว่าทำไมชีวิตเราเดินมาถึงจุดนี้มีกูรู้ท่านใดคอยจะให้คำตอบได้บ้างงั้นเดี๋ยวผมชวนผู้เชี่ยวชาญออกมาอธิบายพี่นิดนึงดีกว่ามีครับมีได้ๆฮะแป๊บนึงนะครับไหนอ่ะอยู่ข้างในอ้าวมาโอเคโอเคเราจะเข้าไปข้างในมันคือเรื่องเทียบเท่าก็สงสัยอยู่ครับว่าชีวิตคืออะไรเราไปไหนอ๋อเข้าเรื่องกับกูรูเรามาแล้วกูรูสวัสดีครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามือถือค้างนะครับคือชิป Wi-Fi มีปัญหาพี่แต่ข่าวดีครับผมข่าวดีถ้าชิป Wi-Fi ของApple มีปัญหาไปเปลี่ยนที่ช็อป Apple ได้ฟรีครับผมเคมใหม่แคมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ครับผมเครื่องใหม่อ่ะใช่ครับผมผ่อนไม่หมดมีปัญหามั้ยครับแล้วแกพูดออกทีวีเลยเหรอเอาไปเคลมได้เลยครับได้เครื่องใหม่ปิ้งเลยที่2เนาะถ้าเกิดไม่ใช้ Android หรือว่าดูเป็นโทรศัพท์เครื่องอื่นอย่างเงี้ยก็สามารถมาดูที่ร้านแอดไวได้นะครับผมเรามีให้เลือกหลายรุ่นใช่ครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปเลือกมือถือกันต่อครับโลเทคเก็กซิมซี่จริงๆเนี่ยต้องมาช่วยวินิจฉัยโลกนิดนึงนะคะที่ว่าเรื่องเทคโนโลยีบางทีมัน1ปัญหา3ทางออกเลยอ่ะคือไม่รู้ว่าในความเป็นจริงมันเป็นอะไรแม้แต่กูรูเองก็ควรจะมีหลากหลายวิธีอยู่เหมือนกันค่ะมือถือของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไปจํา Wi-Fi มาหลายที่มากอาจจะแบบเกิดอาการทําให้มือถือค้างได้ก่อนที่จะส่งไปเคมเนี่ยซิว่าลองไปแบบลืม Wi-Fi ตัวอื่นๆบ้างไปลบทิ้งบ้างพวกประวัติ Wi-Fi นะคะก็อาจจะทําให้ไม่ค้างก็ได้นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะก็ลองไปเทสดูก่อนแล้วกันค่ะ